ี่โมงแล้วพี่ตอนนี้3:00 PMนะครับก็เรายังอยู่รอรับบริการรถลูกค้านะครับคันนี้เดินทางมาจากพิษณุโลกเลยนะครับแล้วก็รอรับลูกค้านะครับคันนี้มาจากปูเวอร์ชั่นแบบปูจริงๆนะครับติดฟิล์มทั้งคันเครื่องเซรามิกพ่นแดมทำไฟท้ายนะครับต่อไฟเลนซิลนะครับทำครบแน่นอนสวัสดีครับผมเบนซ์นะครับร้าน33คีนกลาดซึ่งรถที่อยู่ด้านหลังผมบนฮอยคือเจ้ารถ Hyundai Stariaซึ่งเป็นตัวยอดฮิตอย่างมากนะตอนนี้ถ้าใครที่กำลังมองหารถครอบครัวดีๆนะครับคุณภาพสูงราคาไม่แรงจนเกินไป Hyundai เลย Hyundai คันนี้นะครับเดินทางมาที่ร้านผมมาจากจังหวัดพิษณุโลกเลยตอนนี้3:00 PMนะครับเรายังอยู่รอรับบริการรถลูกค้านะครับคันนี้เดินทางมาจากพิษณุโลกเลยก็รอรับลูกค้านะครับถึง3:00 PMเราก็ยังสู้คันนี้มาจากปูเวอร์ชันแบบปูจริงๆคันนี้บอกเลยนะครับว่ามันมาจัดเต็มจัดแบบหนักหน่วงเลยแบบฟูลโปรดักชันอย่างแท้จริงพร้อมมีตกแต่งด้วยบางส่วนแต่ตอนนี้ที่อยู่บนฮอยนี้คือเราทำการพ่นแดมเก็บเสียงของซิก้านั่นเองแล้วก็ได้แถมกันสนิมถาวรไปเลยรับประกัน10ปีตัวฮิตเหมือนเดิมไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่ามันดีอยู่แล้วนะครับของดีใครๆก็อยากทำวันนี้ผมจะพาไปชมว่าตอนนี้เราทำถึงตอนไหนบ้างเราทำออกมาแล้วบางจุดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแต่ส่วนเรื่องกันเสียงได้แค่ไหนหรือตรงไหนช่วงล่างของเดิมเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูคลิปเก่าได้เลยผมทำไว้หลายคันมากนะครับสำหรับHyundai Stariaเดี๋ยวตามมาดูตอนนี้ถึงไหนแล้วตอนนี้นะครับช่างของผมก็ได้ทำการพ่นไปประมาณ 50% แล้วตรงนี้คือพ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ตรงนี้เราไม่ได้พ่นตัวแดมนะคือต้องบอกก่อนว่าพ่นไปคือมันก็ไม่ได้มีประโยชน์มันเป็นคานเหล็กนะครับเราก็จะมีการพ่นกันสนิมของซิก้ารับประกัน10ปีกันสนิมของเรานะครับเป็นสูตรน้ำ 100% ติดถาวรไปเลยไม่มีกลิ่นไม่มีโซเวนต์ไม่มีออยล์ไม่มีแอลกอฮอล์มันจะไม่ทำลายซีนยางสายไฟหรือพลาสติกสามารถพ่นโดนได้แต่จุดไหนพวกสายไฟซีนยางที่มันไม่จำเป็นคือเราก็จะพยายามพันเก็บหลีกเลี่ยงให้เพื่อให้มันดูไม่เลอะเทอะแต่จุดไหนพ่นไปโดนบ้างมันก็ดีครับสีมันจะได้เสมอกันตัวนี้ก็พ่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะดูเนี่ยเห็นไหมครับสีดำด้านของเราแห้งเร็วด้วยแต่ว่าไม่ได้ว่าแห้งเร็วแล้วจะติดไม่ทนนะครับบอกเลยว่าทนมากๆทีนี้ตัวนี้คือเพิ่งพ่นตัวกันสนิมทับลงไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตตรงที่เราพ่นแดมเนี่ยจะเป็นสีครีมเราต้องมาพ่นทับตรงนี้นะครับให้เป็นสีดำก็คือเอาตัวกันสนิมทับเป็นตัวกันสนิมสูตรพรีเมียมของซิก้านั่นเองก็จะได้ทั้งกันสนิมแล้วก็ลดเสียงไปด้วยในตัวแต่ตอนนี้มันจะดูเงาๆนิดนึงเดี๋ยวพอมันแห้งก็จะดูสวยแน่นอนและรุ่นนี้ก็ที่เคยพูดไปก็มีพ่นมาบ้างแต่ว่ามันไม่ทั่วยังไม่หนาพอเราก็เติมเต็มให้มันตอบโจทย์เดี๋ยวตรงครึ่งหลังก็จะทำการพ่นสีดำเช่นเดียวกันก็จะสวยเรียบเนียนเท่ากันอย่างแน่นอนก็เดี๋ยวคันนี้นะครับยังมีบริการอื่นๆอีกก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเข้าห้องไปทำการเตรียมพื้นผิวแบบมิลเลอร์ฟินิชเลยซึ่งรถคุณใดใครไม่ปรับเชยนะครับใครไม่ปรับไม่เงาอย่าไปหาทำต้องปรับผิวส้มเท่านั้นไม่ว่าคุณจะติดฟิล์มหรือจะเคลือบเซรามิกถ้าใครบอกว่าปรับไม่ปรับเหมือนกันเขาไม่รู้จริงอยากรู้จริงมาที่เราครับ33คินกลาดหรือคุณสะดวกพื้นที่ไหนทักมาถามเราถ้ามีเดี๋ยวผมแนะนำให้แต่ถ้าอยากจบต้องปรับผิวส้มบริการต่อไปก็คือเข้าห้องไปปรับผิวส้มเคลือบเซรามิกก่อนและก็ติดตั้งฟิล์มใสกลอยสเกลดินรอบคันไปเลยภายในภายนอกทั้งหมดและเดี๋ยวยังมีบริการอื่นๆอีกเราไปชมกันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับไปครับตอนนี้เราก็เอารถเจ้า Hyundai Stariaนะครับมาอยู่ในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็กำลังนะครับจะทำการติดตั้งบันไดไฟฟ้านะครับของค่าย eBoard เลยซึ่งตัวนี้ดีมากๆเพราะว่า eBoard เนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับผมว่าน่าจะเป็นเจ้าแรกที่ทำแล้วก็เขารับประกันให้3ปีเลย On-site service ด้วย Hyundai Stariaคันนี้เลือกเป็นบันได eBoard ไฟฟ้านะครับตัวยาวรับน้ำหนักได้เยอะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยแล้วเดี๋ยวหลังติดตั้งเสร็จเดี๋ยวเราก็จะทำการปรับผิวปรับส้มกันแล้วก็เคลือบเซรามิกพร้อมไปติดตั้งฟิล์มใสกลอยกันต่ออ่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศนะครับว่าเรามีวิธีอย่างไรบ้างนะครับไปครับเ
ตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนที่ติดตั้งบันไดไฟฟ้า e-board เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะทำการขัดเตรียมพื้นผิวแบบ Miller Finish นั่นเองหรือที่เราเคยพูดไปก็คือการขัดปรับผิวเปลือกส้มปอกเปลือกส้มเลยอ๋อไม่ใช่นะครับก็คือเป็นการขัดเพราะว่าเจ้ารถ Hyundai Stellantis ตัวผิวแลกเกอร์ส่วนเกินเนี่ยหรือผิวเปลือกส้มเนี่ยมันค่อนข้างหยาบมันค่อนข้างเยอะมันถี่มันหยาบมากๆและบวกกับคันนี้เป็นสีขาวด้วยปกติสีดำก็ดูไม่เงาอยู่แล้วนะครับเวลาผิวเปลือกส้มมันหยาบจนแบบมันเบลอมากมันจะมองแสงสะท้อนไม่ค่อยชัดสีขาวคันนี้ยิ่งหนักกว่าเดิมอีกซึ่งก่อนที่จะทำการเคลือบเซรามิกและติดตั้งฟิล์มแสงอะลอยต้องปรับผิวส้มก่อนเท่านั้นไม่งั้นผมบอกเลยครับไม่เงาได้ปกป้องแต่ไม่สวยมันจะไปครบยังไงเดี๋ยวเราจะไปทำการปรับผิวเปลือกส้มก่อนให้มันเรียบแต่ว่าสีไม่ได้บางลงเยอะแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเทคนิคพิเศษขัดด้วยความร้อนเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าเรามีวิธีการอย่างไรกันบ้างแล้วก็ทำการเคลือบเซรามิกและเดี๋ยวเราจะย้ายห้องเพื่อทำการไปติดตั้งฟิล์มแสงอะลอย Luxury Series รอบคันไปเลยเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับไปเราก็มาอยู่ที่หน้าห้องที่จะทำการติดตั้งฟิล์มแสงกะลอยสะเก็ดหินแล้วนะครับซึ่งเจ้ารถ Hyundai ได้ทำการขัดแล้วก็เคลือบเซรามิกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ทำการย้ายเข้าห้องปลอดฝุ่นเพื่อจะทำการติดตั้งฟิล์มแสงกะลอยสะเก็ดหินรอบคันไปเลยนะครับสำหรับคันนี้เจ้า Hyundai Stellantis ก็ติดทุกสัดส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นภายในด้วยทุกจุดที่ติดได้ภายนอก CC หน้ากระจังทั้งหลายทุกสัดส่วนเราติดให้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศการติดตั้งของเราว่าเป็นอย่างไรบ้างและเทคนิคที่เราติดตั้งแบบพับขอบชิดขอบนั้นเป็นอย่างไรจะดูเนียนแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกที่ต่อรถเสร็จและเดี๋ยวจะพาเดินชมนะครับว่าทำอะไรไปบ้างนะเดี๋ยวไปพบกันครับไปเจ้ารถ Hyundai Stellantis ได้ทำการติดตั้งฟิล์มแสงกะลอยสะเก็ดหินรอบคันเสร็จแล้วตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยตรวจงานเรียบร้อยแล้วพร้อมทำการจัดส่งในวันพรุ่งนี้เท่าที่ดูผิวเผินเห็นไหมครับโอ้โหสวยมากไร้ที่ติไร้รอยต่อไม่ต้องทอเต็มผืนแล้วนะครับเพราะว่าไร้รอยต่อจริงๆดูเรียบเนียนเหมาะกับรถสีขาวสีขาวพลาดไม่ได้คือเทคนิคในการติดตั้งต้องบอกว่าเนื้อฟิล์มดีอย่างเดียวไม่พอราคาดีอย่างเดียวไม่พอเทคนิคต้องดีด้วยต้องติดตั้งให้แนบให้ชิดให้สนิทหรือต้องพับเก็บให้หมดเพื่อลดภาระในการใช้งานในระยะและยิ่งรถคันนี้ต้องเดินทางเอารถกลับไปใช้ที่จังหวัดพิษณุโลกด้วยซึ่งอาจจะไม่ค่อยมีเวลากลับมาให้เราแก้บ่อยๆเราก็ต้องทำการติดตั้งให้ดีที่สุดนะเราติดตั้งให้ครบทุกจุดครับไม่ว่าจะเป็นหน้ากระจังเห็นไหมครับจริงๆเนี่ยตัวรถโกเนี่ยเอ้ยอันนี้มันไม่ใช่รถโกนะครับเป็นสีเทาซึ่งตรงเนี้ยปกติมันเป็นสีด้านๆแต่พอติดตั้งเสร็จมันสวยเลยครับคือมันเงาเลยครับมันเงามากมันดูดีดูเรียบหรูดูดีมากกว่าเดิมกว่าสีด้านอีกและดูแลง่ายด้วยเพราะว่าหน้ากระจังมันเยอะถ้าเกิดว่าเราไม่ติดเนี่ยเวลาโดนหินเนี่ยยังไงก็เรียบร้อยพอต้องบอกก่อนว่าผมติ่งนิดนึงสีเดิมๆที่เป็นสีด้านจริงๆสีเขาไม่ได้หนาโดนนิดหน่อยก็หลุดละติดตั้งไว้หายห่วงกว่าเพราะจุดที่จะโดนเยอะที่สุดคือหน้ากระจังไม่ใช่กันชนแล้วก็โลโก้แล้วพวกนี้เราติดให้ทั้งหมดเลยไฟติดให้ทุกสัดส่วนครบหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมปรับผิวส้มผิวก็เลยดูเนียนนะครับเพราะว่าที่ผมบอกไปเมื่อครั้งต้นว่าถ้าเราไม่ได้ปรับผิวส้มนะครับติดตั้งฟิล์ม
ลูกค้านึกตามผมนะฟิล์มต่อให้เนื้อเนียนแค่ไหนลักษณะผิวเนี่ยเป็นคลื่นอยู่นิดนึงแล้วเจ้าฮุนไดสตาเรียเนี่ยผิวส้มเยอะมากหยาบมากแล้วพอติดไปเจอผิวส้มผิวส้มมาทับกันโอ้โหทีนี้ผมบอกเลยเบลอทั้งคันหาความเงาไม่ค่อยได้แน่นอนถ้ามองไกลๆก็อาจจะพอได้แต่ถ้ามาดูใกล้ๆนะครับผมบอกเลยเซ็งอ่ะผมบอกแค่นี้ว่าเซ็งแน่นอนแต่ของเราเนี่ยดูเนื้อเนียนเลยไร้ผิวส้มผมบอกเลยว่าแตกต่างชัดเจนเลยทีนี้มีอีกบริการนึงที่ลูกค้าท่านนี้ได้มาตกแต่งกับเรานะครับเอาจุดใกล้ๆก่อนก็คือเป็นไฟคู่หน้าไฟเนี่ยปกติฮุนไดสตาเรียเนี่ยจะทำตรงกลางด้วยใช่ไหมครับแต่ลูกค้าท่านนี้เขาบอกว่าขอทำแค่ซ้ายขวาก็พอเราก็จัดให้ตามที่ขอเลยครับไฟเห็นไหมครับโอ้ดูสวยไม่ได้มีติ๊กเกอร์แปะนะครับอันนี้ทำเป็นโครมอยู่ข้างในเลยเนียนมากเดี๋ยวไฟเป็นยังไงเดี๋ยวเราขึ้นภาพไปดูนะครับสวยสดงดงามแล้วก็จะมีบริเวณด้านหลังอ่ะเดี๋ยวเราตามไปดูนิดนึงเจ้าในสตาเรียตัวพรีเมียมหรือ SEL ก็ตามนะครับตัวไฟข้างบนเนี่ยไฟมันจะไม่ติดมันเป็นไฟหลอกเฉยๆแต่ตอนนี้เราได้อัปเกรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำให้ติดแล้วก็ไฟเลี้ยวจะวิ่งไฟถอยติดหมดทั้งหมดเลยเป็นไงก็เดี๋ยวขึ้นภาพไปดูเช่นเดียวกันแล้วก็ทีนี้อย่างนึงที่ลูกค้าเข้ามาตกแต่งกับเราเพิ่มเติมขาดไม่ได้เลยสำหรับเจ้า Hyundai Stellantis ก็คือจะเป็นบันไดไฟฟ้าแต่ของเราเลือกใช้ของ E-Board เพราะอะไรต้องบอกอย่างนี้ครับ E-Board เป็นแบรนด์เดียวที่รับประกันให้3ปีและที่มากกว่าการรับประกันคืออะไรมันมี On-site service ลูกค้าไม่ต้องวิ่งเข้าหาผมเดี๋ยวทาง E-Board วิ่งเข้าไปหาคุณเองโอ้โหบริการอย่างนี้แจ๋วมากและต้องบอกว่า บันไดอีบอร์ดนะครับการติดตั้งติดเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่ต่ำตัวมอเตอร์ซ่อนหมดโอกาสที่จะคลูดจะน้อยกว่าบันไดไฟฟ้าทั่วไปส่วนใหญ่ลูกค้าจะมีความเป็นกังวลมากสำหรับการติดตั้งบันไดไฟฟ้าเพราะว่ากลัวคลูดข้างใต้เพราะว่าเจ้าในสตาเรียเนี่ยรถมันเตี้ยแต่อีบอร์ดเนี่ยหลังติดตั้งเสร็จตัวบันไดด้านล่างเนี่ยกับถังน้ำมันเนี่ยอยู่ระดับพอๆกันเลยซึ่งถ้ามันคลูดถังน้ำมันคุณจะต้องไปด้วยเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเป็นยังไงเห็นไหมครับโอ้โหแจมแล้วผมบอกก่อนผมชอบ e-board ตัวนี้เป็นตัวยาวนะผมชอบ e-board อยู่อย่างนึงตรงนี้ว่าผมเคยเจอบันไดไฟฟ้ามาหลายยี่ห้อแล้วซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะยาวสุดเลยครับสุดนี่ด้านหลังก็สุดเลยแล้วที่สำคัญคือข้อเสียคืออะไรรู้ไหมครับเวลาถ้าเราอยากจะยกรถไม่ว่าจะเปลี่ยนล้อแม็กตกแต่งทำอะไรก็แล้วแต่เช็คสนงสนิมอะไรก็แล้วแต่ยากเพราะเราต้องถอดบันไดนี้ออกถึงจะยกได้เพราะมันไปบางจุดยกแต่อีบอร์ดเขาทำมาเพื่ออะไรเพื่อให้สามารถยกรถได้โดยที่คุณไม่ต้องมาลื้อของฉันไม่ต้องมาถอดของฉันไม่ต้องมายุ่งกับฉันแต่คุณสามารถยกได้เลยแล้วที่สำคัญจะยาวไปสุดเพื่ออะไรในเมื่อเราไม่ได้เหยียบไม่มีประโยชน์ครับเลอะเทอะมันเกะกะด้วยทำแบบนี้กำลังดีเดี๋ยวขอถอดรองเท้าเพราะว่าผมเช็ดรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูโอ้โหแต่ผมแอบบอกนิดนึงผมว่าตัวยาวเนี่ยผมว่ามันแน่นกว่าเพราะผมเคยยืนบนตัวสั้นผมว่ามันจะยุบลงไปอีกนิดนึงแต่ว่าเขาก็เคลมว่ารับน้ำหนักได้เยอะมากๆเป็น100กิโลเลยอันนี้ผมว่าพอเหยียบแล้วมันแทบจะไม่ค่อยยุบเลยถือว่าแข็งแรงมากกว่าตัวสั้นนี่ดีมากตัวยาวตอบโจทย์อาจจะไม่ได้มีไฟวิ่งวับวิ่งวับแต่ผมว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสวยจริงสวยจริงครับผมบอกเลยเนี่ยพอเหยียบแล้วมันยุบน้อยครับเพราะว่าถ้าเป็นตอนตัวสั้นผมจำได้ว่ามันยุบเยอะกว่านี้แต่ว่ามันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะหรือว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าพอเป็นตัวยาวปุ๊บเขาต้องทำให้มันรับน้ำหนักได้มากขึ้นทีนี้อีกอย่างนึงผมอาจจะให้คุณดูไม่ได้นะครับก็คือมันเป็นการพ่นแดมเก็บเสียงและแถมกันสนิมของซิก้ารับประกัน10ปีไปเลยลดเสียงได้มากที่สุดกันเสียงได้จริงกันสนิมได้จริงราคาถูกกว่าในท้องตลาดได้ประโยชน์ครบครันและสวยล้างง่ายอีกด้วยสำหรับสตาเรียต้องจัดทุกคันแน่นอนและคันนี้มาพร้อมกับสอดไซเรนซีลด้วยลดเสียงข้าประตูเพราะว่าผมเคยลองแล้วพอพ่นมาเนี่ยเงียบจริงแต่ว่าเวลาสมมติว่าถ้าเพื่อนๆใช้ในกรุงเทพด้วยกันเวลาวิ่งบนทางด่วนเนี่ยวิ่งชิดขวาสุดหรือซ้ายสุดเนี่ยถ้าชิดขวาสุดเวลาคนขับเนี่ยจะมีเหมือนเสียงลมเข้าตรงขอบประตูนิดนึงพอใส่เข้าไปโอ้จบครับเงียบกริบผมบอกเลยมันถึงจะเหมาะกับการที่จะเป็นรถตู้ VIP ยิ่งเพื่อนๆที่แต่งแบบใส่เบาะ VIP อะไรมาเต็มนะครับผมบอกเลยว่าต้องทำให้มันครบฟังเพลงจะได้เพาะสบายหูนั่งสบายอยากนอนหลับก็ได้คนขับก็สบายหูสบายตาสำหรับเพื่อนๆไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนถ้าคุณใช้รถคุณได้สตาร์เลียหรือแม้กระทั่งจะเป็นรถรุ่นไหนก็ตามถ้าเพื่อนๆอยากได้งานพรีเมียมแบบติดตั้งฟิล์มใสกันลอยแบบเนียนๆแบบไร้ที่ติอย่างนี้โดยเฉพาะรถสีขาวด้วยและอยากทำแบบครบครันทั้งพ่นกันสนิมสูตรเก็บเสียงหรือว่าจะตกแต่งแต่ตกแต่งผมบอกก่อนนะที่ร้านผมมีแค่บางรุ่นเท่านั้นนะครับที่อาจจะเป็นรุ่นที่ผมทำบ่อยๆผมถึงจะทำได้แต่หลักๆของร้านเราเนี่ยก็คือเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกแน่นอนก็ติดฟิล์มใสกันลอยทั้งภายในภายนอกพ่นแดมเก็บเสียงฟิล์มกรองแสงซึ่งเรามีให้บริการกับทุกท่านทุกรุ่นอย่างแน่นอนถ้าเพื่อนๆนะครับที่ใช้รถรุ่นนี้ถ้ากำลังมองหาร้านจะตอบโจทย์คุณได้หรือให้คำแนะนำคุณที่ถูกต้องหรือคุณยังไม่ทราบหรือยังไม่มีข้อมูลอะไรโทรเข้ามาหาผมร้าน33กิ้งกะลาดเดี๋ยวผมจะฝากเบอร์ไว้ที่หน้าจอนี้เลยหรือแจ้ง LINE Official มาคุยกันก่อนก็ได้นะครับก็เดี๋ยวขึ้นให้ด้านนี้เช่นเดียวกันและยังไงถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ใช้ Hyundai Stellantis ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับผมเบนซ์33กิ้งกะลาดด้วยนะครับทุกช่องทางเลยที่ขึ้นหน้าจอนี้เช่นเดียวกันยังไงวันนี้เดี๋ยวผมขอฝากภาพบรรยากาศสวยๆว่าผมทำอะไรไปบ้างอย่างไรแล้วตอนรถเสร็จเป็นอย่างไรและเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าสำหรับ Hyundai Stellantis นะครับว่าร้านเรามีตกแต่งอะไรบ้างเพื่อให้
เพื่อนๆที่กำลังมองหาสำหรับเจ้ารถ Hyundai Stadia นะที่กำลังมองหาอยู่ว่าจะทำอะไรอย่างไรที่ไหนบ้างให้มันครบจบอย่างแท้จริงนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าเลยวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม